จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันควบคุมสถานการณ์ได้โควิดจากในเรือนจำไม่แพร่ระบาดสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างคัดกุมขอประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดออกมาสู่ชุมชนอย่างแน่นอนเมื่อวันที่17พฤษภาคม2564ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพลตรีถนัดพลโกยใสเสวีรองแม่ทัพภาคที่3นายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พลตรีวุฒิชัยอิสระรองเจ้ากรมการแพทย์ทหารบกนายสุรศักดิ์เพื่อนคำผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่และนายอรรถวุฒิพึ่งเมียมนายอำเภอแม่แตงร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงกลางเดือนเมษายนเนื่องจากมีผู้ต้องขังจำนวนมากและอยู่ในพื้นที่ปิดจึงได้มีการนำระบบ Bubble and Cell มาใช้ในการบริหารจัดการในเรือนจำตั้งแต่วันที่26เมษายน2564ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด28วันการดูแลจะคล้ายกับการล็อกดาวน์ในทุกห้องทุกแดนและค้นหาผู้มีอาการเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคในทุก14วันทั้งนี้คาดว่าในรอบสัปดาห์สุดท้ายจะมีผู้ต้องขังที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงแค่ 10% และสามารถส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ได้ในวันที่28พฤษภาคม2564ขณะนี้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับด้านพลตรีถนัดพลโกสายเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้แทนกองทัพบกได้กล่าวถึงความร่วมมือของกองทัพภาคที่3ในช่วง17วันที่ผ่านมาได้มีการหารือกันตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาและมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องโดยทางกองทัพภาคที่3ได้การสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งด้านการดูแลและสนับสนุนกำลังพลยุทโธปกรณ์โดยกองทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้เจ้ากรมการแพทย์ทหารบกจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดูแลภายในเรือนจำและมีกองพลทหารราบที่7ดูแลเรื่องของความเป็นอยู่นอกเรือนจำซึ่งทั้งหมดได้วางกระบวนการทั้งในขั้นตอนได้อย่างชัดเจนโดยนำตัวอย่างจากเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมาเป็นแบบในการบริหารจัดการภายในเรือนจำอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ขอยืนยันว่าหน่วยการแพทย์ที่อยู่ภายในเรือนจำยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดดังนั้นตามที่ข่าวออกไปนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่กองทัพบกและกรมการราชทัณฑ์ได้มีการระดมกำลังช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ด้านนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตามปกติการควบคุมโรคจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันคือการมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เปิดหรือพื้นที่ทางสังคมซึ่งใช้มาตรการทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.เป็นหลักส่วนการควบคุมโรคในพื้นที่ปิดอาทิเช่นเกาะเล็กๆหรือโรงงานบางแห่งที่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในรวมทั้งเรือนจำซึ่งมีกิจการทางสังคมที่ไม่ซับซ้อนจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมโรคอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากมาตรการตรวจพบมีการแพร่ระบาดในเรือนจำตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนจึงได้มีมติเห็นร่วมกันว่าให้ใช้มาตรการ Bubble and Cell ซึ่งเป็นมาตรการที่เคยใช้ควบคุมโรคในจังหวัดพื้นที่สมุทรสาครมาก่อนแล้วโดยในวันที่26เมษายนที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยวางระบบนำทีมโดยกรมควบคุมโรคสำหรับจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อกว่า 3,000 คนในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นั้นทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดกรณีมีผู้ต้องขังพ้นโทษก็ยังคงต้องกักตัวเองอีก14วันเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายนอกและเชื่อมั่นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดภายในเรือนจำกลางอย่างแน่นอนสำหรับมาตรการ Bubble and Cell ที่นำมาใช้ในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะต้องจำกัดขอบเขตในการควบคุมโรคไม่ให้มีการกระจายจากแดนสู่แดนหรือกระจายสู่พื้นที่ภายนอกโดยการเซลล์เพื่อปิดพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดไว้จำนวน14วัน2รอบรวมเป็น28วันและในระหว่างการควบคุมโรคจะต้องเร่งค้นหาผู้มีอาการของโรคเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาให้รวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนผู้ต้องขังที่มีอาการหนักจะทำการส่งตัวออกมารักษาที่โรงพยาบาลภายนอก
โดยจนถึงขณะนี้มีผู้ต้องขังส่งตัวออกมารักษาภายนอกเพียง6รายเท่านั้นนอกจากนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ชี้แจงว่าขณะนี้ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินมาตรการบับเบิ้ลแอนด์เซลมาแล้ว3สัปดาห์เหลือเพียงอีก1สัปดาห์และหลังจากนั้นจะใช้เวลาอีก5วันในการตรวจหาภูมิคุ้มกันของผู้ต้องขังทั้งหมดอีกครั้งนึงซึ่งคาดว่าจะพบผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเหลืออยู่เพียงร้อยละ10เท่านั้นและจะได้นำผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันนี้มาตรวจหาเชื้ออีกรอบเพื่อคัดกรองแยกออกจากกลุ่มผู้ต้องขังทั้งหมดหลังจากสำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนการคาดว่าจะสามารถคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ได้ภายใน28พฤษภาคมนี้กรณีการแพร่ระบาดในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการรับการปรับลดระดับพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุดหรือสีแดงเข้มมาเป็นพื้นที่ควบคุมสีส้มจากสบคแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมคนละส่วนกันพลตรีวุฒิชัยอิสระรองเจ้ากรมการแพทย์ทหารบกรักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์ภายในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมการแพทย์ทหารบกได้จัดผู้เชี่ยวชาญพิเศษลงพื้นที่บริหารจัดการทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานของสาธารณสุขทั้งการให้บริการในพื้นที่เรือนจำซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ขีดจำกัดอย่างไรก็ตามผู้ต้องขังทุกคนจะต้องได้รับสิทธิการดูแลรักษาเท่าเทียมกับประชาชนภายนอกทั้งการตรวจหาเชื้อและการดูแลรักษาเพื่อสกัดการระบาดไม่ให้ออกไปสู่ภายนอกกรมการแพทย์ทหารบกทำหน้าที่เชื่อมโยงการดูแลรักษาพยาบาลระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อลดภาระงานและขั้นตอนข้อจำกัดในการดำเนินงานและเพื่อให้เป็นการลดการส่งผู้ป่วยออกพื้นที่สีเหลืองสีเขียวเข้มหรือพ้นขีดความสามารถของบุคลากรภายในเรือนจำจึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาพัฒนาปรับปรุงและมีการจัดตั้งมินิ ICU ในเรือนจำเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนอกจากนี้กรมการแพทย์ทหารบกยังได้มีการส่งเสริมความมั่นคงด้านการแพทย์ในเรือนจำและวางมาตรการเชิงรุกร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เรือนจำปลอดโรคในเร็ววันนี้สำหรับตัวเลขล่าสุดในขณะนี้เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ต้องขังจำนวน 6,311 คนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วจำนวน 3,793 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 60% ของผู้ต้องขังทั้งหมดเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองแล้วจำนวน 1,532 คนคิดเป็น1ใน4ของผู้ต้องขังทั้งหมดและมีผู้ที่ติดเชื้อที่กำลังจะพ้นระยะการกักตัวใน 1-2 วันนี้อีกจำนวน 1,600 คนคิดเป็น 44% ของผู้ต้องขังทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังคงเหลือผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อโควิดอีก923คนทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดได้เกิดขึ้นจากการกระบวนการตรวจวิเคราะห์อย่างมีระบบและมาตรฐานผ่านการตรวจหาเชื้อ2ครั้งและการตรวจภูมิคุ้มกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องพลตรีวุฒิชัยอิสระรองเจ้ากรมการแพทย์ทหารบกเปิดเผยถึงข้อมูลเบื้องหลังความสำเร็จในการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามได้พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานสิ่งของด้านการแพทย์หลายอย่างผ่านโครงการราชทานปันสุขเพื่อนำมาใช้ในเรือนจำกลางซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายทางการแพทย์อย่างมากนายสุรศักดิ์เผื่อนคำผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสถานการณ์การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ว่าต้องขอบคุณการบูรณาการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่ได้ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยขณะนี้ยืนยันว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด10แดนสำหรับแดนที่เกิดเหตุเป็นแดนที่4ซึ่งเป็นแดนแรกรับที่มีผู้ต้องขังใหม่เข้ามาภายในเรือนจำโดยเรือนจำมีกระบวนการคัดแยกผู้ต้องขังอย่างน้อย15วันโดยมีมาตรฐานการดูแลที่กรมราชทัณฑ์กำหนดแต่เนื่องจากการระบาดและลอกนี้มีความรุนแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจึงได้ขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากทางจังหวัดเชียงใหม่ทหารตำรวจและทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนให้เข้ามาช่วยเหลือสำหรับเหตุการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำเกิดมีผู้ต้องขังจากแดน4ไปเรียนหนังสือที่แดน6จากแดน6ไปสู่ผู้ต้องขังแดน5ซึ่งเป็นผู้ต้องขังจากโทษคดีทั่วไปและขยายไปถึงแดน7ซึ่งมาเรียนหนังสือร่วมกันทำให้เกิดการติดเชื้อกันอย่างรวดเร็วที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของกรมราชทัณฑ์หลังเกิดเหตุแล้วอาจจะต้องเพิ่มจำนวนวันในการกักตัวเป็น21วันหรือ30วันและมีการสวับทุกวัน
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงและตั้งรับพัฒนาการของโรคต่อไปทางเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกที่นำคณะแพทย์พยาบาลเข้ามาดูแลตลอดจนมีทีมสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่แตงที่เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ด้วยสถานการณ์นี้ทั้งเรือนจำได้ให้ความรู้ในการอบรมชี้แจงเพื่อให้ผู้ต้องขังอยู่กันอย่างสงบและให้ความร่วมมืออย่างดีโดยมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันภายในเรือนจำและคาดว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ปกติได้โดยเร็วด้านนายอรรถวุฒิพึ่งเนียมในอำเภอแม่แตงกล่าวว่าทางอำเภอแม่แตงได้จัดตั้งโลคอลควอรันทีนจำนวน40เพื่อรองรับจำนวนผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่ผู้พ้นโทษและผู้ประกันตัวในชั้นศาลเนื่องจากเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงมาเพื่อการติดตามและสังเกตการโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่แตงและสาธารณสุขอำเภอแม่แตงเข้ามาดูแลรักษาพยาบาลพร้อมทั้งมีการจัดเวรยามควบคุมตลอด24ชั่วโมงซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีผู้กักตัวอยู่ในโลคอลควอรันทีนอำเภอแม่แตงทั้งหมด57คนมีผลเป็นบวก30คนซึ่งได้นำตัวเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่แล้วคงเหลือผู้กักตัวในการดูแลอีก23คนและอีก4คนได้ตรวจหาเชื้อซ้ำรอบ2พบว่าไม่มีเชื้อและพ้นระยะการเฝ้าระวังแล้วจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ทั้งนี้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ถูกปล่อยตัวมานั้นจะไม่มีการแพร่ระบาดสู่ชุมชนอย่างแน่นอน